ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปลายของบ่าวดมลูกดกออฟฟิเชียลครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ่าวดมลูกดกออฟฟิเชียลวันนี้อยู่สภากาแฟคือเก้าครับหัวหน้าซอแฮวลุ้นกับมากินกาแฟแต่ซอครับพี่น้องว่าเราไปพ้นปุ๋ยกับบรรยากาศมีเอื้อมหน่วยครับคืมยานฝนตกเลขท่านเลขายมทูตกับมาแก่แต่เช้าครับวันนี้ท่านประธานขวัญกับมากินกาแฟน้ำครับวันนี้อยู่สภากาแฟสวัสดีครับหัวหน้าสอสวัสดีพี่น้องเราเนี่ยวันนี้จะไปเย็บไปเริ่มวันนี้ฝนปุ๋ยเต็มมีไม่มันมียามันหล่มบ่หรือซาบปวดเลยจะเพื่อมันล้มสักสามชั้นมันอย่างไรเขาล้มสามชั้นเอาไม่เปิดสวัสดีครับท่านประธานขอนวันนี้อย่าไปปล่อยน้ำคลองบ่ไม่ได้ไปแล้วจะไปกู้ย่ามันเนี่ยไม่เหลือละปล่อยน้ำคลองพี่น้องมีท่านขอจะไปลาดป่านะเมื่อมันเด็ดๆวันอย่างปล่อยใส่ว่าป่าบ่ป่าเปิดพี่น้องมัดน้ำล้มไปบ่อยปลาดุกขันสวัสดีครับท่านเลขายมทูตท่านเสือสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้ไปภารกิจส่งพี่ส่งน้องเข้าขึ้นสวรรค์บ่ไม่ได้ไปครับวันอาทิตย์บ่หยุดครับโอ้ยมโลกหยุดบ่วันอาทิตย์แม้วันอาทิตย์ยังได้ไปส่งพี่น้องโอ้อาทิตย์สวรรค์เอ้าวันอาทิตย์เขามีหยุดดิมีหยุดได้ใน2แรกนี่พอบ่มาจอบหน้าครับพี่น้องมื้อนี้จอบหน้าน้องเยี่ยนครับพี่น้องหน้าน้องเยี่ยนที่มาของคำว่าหน้าน้องเยี่ยนก็คือหน้าแต่ห้องตั้งซื้อตามน้องครับลุ้มลงไปหน้าน้องจาทัดไปหน้าน้องน้องคุณทัดไปหน้าน้องกุจับเท่งมานี่หน้าน้องเย็นครับพี่น้องไปทุกคนหน้าน้องน้องคุณครับแถวนี้ตั้งซื้อหน้าเป็นน้องครับพี่น้องที่ไปตรงมาที่มาของคำได้คำนำนาวันน้องหน้าน้องครับแสดงว่าเป็นหน้าห้วยหน้าสายสายห้องน้องครับพี่น้องมาอัดน้ำครับพี่น้องลมไว้ๆแล้วย่านฮะฝนมามีหลายไปละแห้งโพดง่าไปละเกิดครับพี่น้องเข้าก็เริ่มกลมแล้วครับพี่น้องอีจะข้าวก็คือละทอดแล้วครับพี่น้องคือละออดอกห่วงแล้วครับของพี่น้องเป็นอะไรเนาะครับส่งข่าวส่งข่าวคอมเมนต์มาบ่เบาดมลุดกในเด้อครับพี่น้องเด้อจบหน้าแล้วจังล่ะตายไปแวะดินน้ำสังคำพี่น้องทางไปหน้าหน้าคำพี่ครับพี่น้องครับหัวรอดครับพี่น้องครับนี่เสาไฟเริ่มมาแล้วครับพี่น้องความเจริญเริ่มย่างกายเข้ามาเยือนแล้วพี่น้องเลยอยู่ตรงอยู่ท่าก็ได้ฟื้นในไฟไซส์แล้วครับน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ทีนี้ฝนดีครับพี่น้องน้ำคลองเริ่มมากครับพี่น้องไปทั้งเลยเนาะเหมือนหายาโง่อีกแล้วบ่อยู่เสียงอีแล้วมื้อนี้ก็ได้ไปหาย่าโง่แล้วครับมื้อนี้ก็ได้มีอยู่ครับเดี๋ยวก็มาปล่อยเกี่ยวเข้าแล้วก็ปล่อยโง่ลงแล้วมันบ โอ้หน้าคำพี่คิดเวทครับพี่น้องมือนี้ได้ปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนงามนี้แล้วมันจะหนาวได้ครับพี่น้องครับโอ้ปุ่นหนังอยู่ถูก
มาดินนำหัวหน้าคำพี่มื้อนี้เพิ่นได้เมนูย่างป่าตะเพียนครับพี่น้องมื้อนี้คิดเบ็ดหมานอยู่มื้อนี้บ้านนี้มีหมานครับพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ได้3ตัวตะเพียนครับพี่น้องนี่กะคือเก่าเสือเก๋อแล้วก็ผ้าไม้ไผ่เอ็ดไม้ปิ้งครับพี่น้องครับปิ้งถ่านหอมเสือเจ้าตําตําเจ้าเพลอว่านะเจ้าหูล้นครับเจ้ามีแต่ผมมื้อนี้มีแต่ผมแม่นว่าเขาว่าเราล้นป่าลืมมั่นแล้วพี่น้องเป็นมีกะมีเสียบไหมป่ามีกะมันนั่นสุกคือมีกะมันได้รสชาติอีกแบบนึงรสชาติอีกแบบนึงสุดยอดเลยมันจะจัดป่ะมันจะจัดมีอยู่มองนี้พิกัดกะหน้าเล่าตากูนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเริ่มหอมแล้วครับพี่น้องครับมันยาดแล้วพอนะยาดยาวๆแล้วบ่มันแล้วฝนปลายฝนแล้วปากก็มันหอมแล้วครับพี่น้องหอมมะคิดแห้งกับมีอะไรเด้เกี่ยวกับล้วนต้องมะคิดดิบบ่ต้องมะคิดดิบต้องหอมโอ้หอมมะคิดมะคิดแห้งมะคิดเผามีชื่อสูตรเกี่ยวกับล้วนด้วยมะนาวสุกแล้วพี่น้องเอ้ยถูกแล้วครับมันเป็นอย่างซุ่มเสียบปิงปลาตะเพียนมื้อนี้วันนี้แกงปลาเคาะเสือฟังประบบวันนี้ปิงปลาตะเพียนครับเจ้าโหล้นครับพี่น้องหอมห้อยๆครับมาๆแฟบพี่น้องเด้อเด้อพี่น้องเด้อเขาได้บัตรนี่กะมาอัดน้ำกันในขณะครับก็เลยแวะมาดินน้ำสังกับพี่เพื่อนดีเพื่อนก็เลยปิงป่าละชูปิงป่าสู้กินครับมื้อนี้ปิงป่าตะเพียนครับพี่น้องตะเพียนอยู่หน้าเล่าตากูลเกี่ยวล้นหน้าเล่าตากูลนี่แถวนี้นี่ฮ้นซื้อได้คำนำนาว่าเล่าครับพี่น้องเล่านั้นเล่านี้มันเป็นเล่าหน้าเล่าตากูลหน้าเล่าปักกัญญาพี่กัดกะบ้านกุฎวาตำบลกุฎวาอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับน้องเราหนองเยี่ยนหอมแซ่บๆครับพี่น้องมากินข้าวน้ำเดียวครับมื้อนี้ข้าวเที่ยงครับหอมขนาดเลยจำมึงดูเที่ยวล้วนเพชรตาตีขึ้นมาเที่ยวล้วนมีเสือประแดกเสือน้ำป่าเสือประแดกตำเสือข้าวเกลือน้องเริ่มคุณผู้หลานนี่จักได้ว่าชุดต่ำเจ้าหัวล้นชุดต่ำเนื้อโล่งสีพี่ดีได้เด็ดได้การนั่นนี่ยินดีไม่แห้งทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ